สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกระจกห้องนักบินสำหรับเครื่องบินบังคับกันด้วยมะละกอนะครับแล้วก็ขวดน้ำคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับคุณก็เอามะละกอมาลูกนึงนะครับก็เอาลูกที่ขนาดได้กับเครื่องบินของเรานะครับหลังจากนั้นครับคุณเอากระดาษทรายอ่ะขัดเลยคุณผู้ชมคุณไม่ต้องไปเหลาอะไรมันเลยนะครับมาถึงอ่ะคุณเอากระดาษทรายขัดอย่างนี้เลยนะครับขัดจนกว่ามันจะเรียบอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาไปทำโมนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมมันเรียบมากเลยนะครับนี่ฮะทีนี้ก็พร้อมสำหรับการเอาไปทำโมนนะครับไปหลังจากนั้นนะครับเอามะละกอไปเสียบไม้แบบนี้คุณผู้ชมนะครับแล้วคุณก็เอาขวดโค้กนะครับใส่มะละกอเข้าไปขอเป็นขวดใสๆหน่อยนะครับแล้วทีนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะมีช่องว่างอยู่อัดเข้าไปให้แน่นๆคุณผู้ชมนี่ครับแน่นแล้วนะฮะนี่ครับเราจะอังไฟแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะแล้วมันจะแนบติดเลยคุณผู้ชมนี่ครับนี่ฮะคุณไม่ต้องไปกลัวว่าขวดมันจะขาดระหว่างที่เรากำลังอังไฟแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามะละกอเนี่ยมันชื้นนะครับแล้วขวดมันไม่ได้โดนเผาไฟโดยตรงนะครับมันยังมีมะละกอแนบอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่ฮะมันมีความชื้นข้างในทีนี้ขวดโค้กของเราเนี่ยคุณดูมันก็จะเริ่มเรียบแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับใช้เวลาแป๊บเดียวคุณผู้ชมไม่ต้องไปดึงไม่ต้องอะไรเลยนะครับขอให้มันล็อกแน่นก็พอนะครับแค่นี้เองคุณผู้ชมนี่ผิวเรียบเลยนะครับอันนี้เลอะหน่อยอ่ะปัดออกนะครับเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเรียบเลยนะครับเนี่ยดูโค้งมันได้เลยแล้วพลาสติกมันหนาด้วยคุณผู้ชมนี่ครับทีนี้ก็เราจะมาผ่าตรงข้างล่างนะครับเพื่อจะเอามะละกอออกนะครับนี่ฮะนี่มันจะแน่นเปียเลยคุณผู้ชมนี่นี่ครับมันจะออกมาประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดทาบใส่เครื่องบินของเราเลยนะครับมาตัดจากหัวก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้กันนะครับด้านหลังประมาณนี้อ่ะโอเคอ่ะได้อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะดูสินี่ครับนี่ครับทรงนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ไปไล่ขอบด้านล่างนะครับเก็บขอบคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตัดส่วนที่เกินกันออกก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะครับโอเคมานี่ครับนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมโค้งโค้งสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้ OVP tape นะครับเป็นตัววัดจะได้รู้ว่าเราจะตัดออกประมาณไหนนะครับแป๊บนึงนะจับยากนิดนึงนะครับ OVP tape นะครับประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะเวลาปิดตรงนี้ก็ดูดีๆนะครับด้านนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้เวลาตัดจะได้ตัดแม่นๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ครับตัดให้มันพอดีนะครับคุณผู้ชม
มาดูสิเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมโอเคเลยคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะไปติดกาวนิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาสติ๊กเกอร์แปะให้มันเป็นลายนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีดำด้านนะครับพ่นบางๆคุณผู้ชมบางๆพอนะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับแค่สาดๆนะครับนี่ให้มันดูมีแบบมิติหน่อยคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมให้มันขุ่นๆหน่อยคุณผู้ชมนี่ครับโอเคถ้าเราสาดแบบนี้นะครับแป๊บเดียวก็แห้งแล้วคุณผู้ชมดึงออกได้เลยนะครับดึงระวังนะครับนี่สวยเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับทีนี้ลองมาใส่กับเครื่องบินเราดูนะครับว่ามันจะสวยมากไหมคุณผู้ชมดูนะฮะนี่อันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่ตัวนักบินนะครับอ่ะใส่ให้ดูก่อนคุณผู้ชมนี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นป่ะนี่สวยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปล็อกกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ประกอบกระจกเข้ากับลำตัวเครื่องบินเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ครับก็วิธีง่ายๆนะครับสำหรับการทำกระจกห้องนักบินด้วยขวดน้ำแล้วก็มะละกอนะครับยังไงก็คุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะครับจะบอกว่ามะละกอนะครับมันเป็นมนต์ชั้นดีเลยคุณผู้ชมสำหรับการทำกระจกห้องนักบินด้วยขวดน้ำนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะฮะโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวยงามเลยไปลองทำดูนะครับสวัสดีครับ